อีกสองอันขณะนี้กำลังบันทึกภาพนะนายบอสกำลังทำอะไรอยู่ทำไม้กวาดไม่ใช่กำลังทำก้านมะพร้าวให้เป็นฉีกฉีกซูมไม่ค่อยจะไม่ค่อยชัดครับผู้จัดถ้าใครขาตั้งไม่ชัดเลยครับใช่ขาตั้งก็ไม่ชัดเพราะว่ามันจะเป็นขนาดพิกเซลมันไม่ใช่ซูมแบบตัวเลนส์ซูมมันเป็นดิจิตอลซูมครับอาจจะถ่ายนั่นก็ปกติเพราะปกติเราซูมอย่างนี้อยู่แล้วต้องใช้ซูมวิธีนั้นนะครับคุณพ่อมาหาติรู้เรื่องยังอ๋อปัจจัยมาเพ่เอาไว้ปัจจัยขึ้นมาหมอบินเหนือข้างเสร็จแล้วไปเปล่ามัดละ10ใช่ไหมครับแค่แต่ถ้าได้แต่ไม่ได้ก็ผมมีปัญหาดูบันทึกก่อนนั่งมาไว้นี่เอาไว้ไหนเอาไว้ไหนเอาเงินบอเอาแล้วหายว่าหายจะบอกแค่เดี๋ยวไว้ลงชาติเงินชั่วโมงหาย2,000 บาทต้องดูชมหน้าของวิทยากรก่อนทั้งนี่ชมหน้าของวิทยากรเป็นนักศึกษาปีที่2ของมหาลัยแม่โจ้วิทยาเขตผ้าไอ้เนี่ยสำคัญแน่คือการมัดเชือกตั้งแต่แรกเนี่ยต้องไปดูดูแล้วมัดเชือกไงขอดปมก่อนใช่ไหมครับสองปมเบอร์เบอร์ไม่คล่องไหนเลยไม่คล่องปมที่สองจะไว้บอกดังๆพูดดังๆใช่ไหมขวดตัวนั้นเก็บไว้เอาไปใช่ไหมขวดตัวอ๋อเออมาตัวไหนที่ว่าจะให้ไม่กว่าคันบอลไม่ไปกว่าห้าประตูอ่ะอย่าให้สับสนนะวิทยากรเริ่มต้นมันก็อย่างนี้เชือกของมันจะต้องไม่ให้ไปทางเดียวกันครับนี่ละตัวนี้ละวับสลับกันอย่างนั้นนะแล้วลูดขึ้นมาเอาปมอะไรตัวปมที่เราไว้เมื่อกี้คือเวลาโลดให้มันครับขัดกันไว้งั้นใช่ไหมแน่นครับให้มันแน่นเดี๋ยวช่องว่างไว้นิดนึงอันดับแรกอันดับต่อไปงับงิบนี่อีฟังกำลังทำให้ตัวป่นเอิญมาป่นใช่ไหมนั่นน่ะบอสทำไรอ่ะบอสไปเอาพัดลมบอสไปเอาพัดลมไหมพัดลมขึ้นร้อนขึ้นร้อนทั้งขนาดเลยในตันชิดก็เอามาอยู่ตอนที่วัดจ้ะชิดเกิดร้อนพัดลมที่จริงมันต้องพันนั่นไอ้นี่ใส่นั่นเนาะใช่ไหมใส่ไม้เดี๋ยวว่าที่เราทำบากไว้ให้มันนะคลี่ออกมาง่ายไหนวับแทงเข้าไป
อ๋อนั่นนั่นมันจะสวนทางกันถ้าไม่ในแนวเดียวกันมันไม่ใช่ขั้นตอนเนี่ยสำคัญกล้องมุมกล้องเดียวกันดีกว่าวับวับขั้นตอนนี้ก็ลังเหมือนกันนะเขาผมว่าบอกกันบอกไหนเปิดลมอ่ะไม่มีคนสมัครมาไม่ป่วยไปไหนบอมีเองก็ตัวปักมาตีเนี่ยปักมาเสียบยังไงนี่นะข้างนี่มีเด้ก็มาตั้งอยู่ตรงประตูนี่ก็ได้ปักไอ้พัดลมอ่ะพัดลมที่ตัวนั่นนะตัวน้อยๆอ่ะเทอร์โบอ่ะเทอร์โบอันนี้มันจะบอกปีโบอ่ะเออนั่นน่ะโอ้ยมึงนี่นักสิสุดยอดเลยทุกคนนักสิโอ้โหมาเราดูตาตาสคันคือความเมตตาจากครูจันเนี่ยขนาดนี้กำลังทำก็มีฝ่ายบริการพัดลมมาเปิดให้มาแล้วคนบริการชิ้งโอ้โหหันมาเออนั่นแหละถูกต้องโอ้ยอย่างเงี้ยสุดยอดเลยเรียนไปก็ไม่เครียดคือสูตรนี้ที่เราอยากได้กับพ่ออย่างเพราะมันไปเห็นต้องไปมาดกับ มาดกับอย่างที่ไหนนะคนมันไปมาดกับเสาต้องดึงแน่นๆอย่างเลยนะก็มันก็มีแต่ก่อนก็ทําอย่างนั้นนะครับแต่ว่ามันพอรู้จังหวะดึงของมันแล้วมันก็ไม่มีความจําเป็นที่ต้องไปขึ้นนั่นแหละรู้จังหวะพันด้วยจังหวะเนาะไม่ต้องดึงแรงอันนั้นบางทีดึงแรงกะจะให้มันแน่นเชือกดังขาดไปได้12อันแล้วยังอะไรให้ได้13มันได้ฮะ13ก้านป่ะไม่ตัว10ก้านครับแต่13อ๋อ10ก้านเท่ากันแต่ว่ากะไว้13อันครับถ้ามันกลัวหนักก็ใส่8ก็ได้ข้างใน8ข้างนอก10 11ข้างใน8แล้วแต่ถ้าอยากให้มันเบาแล้วแต่ด้ามถ้าด้ามมันรับ ได้มันไม่น่าจะรับน้ำหนักได้ก็ลดหย่อนลงมา